วัสดีครับเพื่อนครับวันนี้จะมาทำก๋วยเตี๋ยวไก่ตุ้นนะครับผมนะชมกันเลยน้องนะครับผมนะส่วนประกอบก็จะมีเส้นนะครับมีผักมีเส้นใหญ่นะครับผมมีใช้เป็นผักคะน้าแล้วก็เห็ดหนูขาวนะครับผักเนาะนี่ตั้งสายนะครับชีครับกระเทียมเจียวเครื่องปรุงซอสปรุงรสนะครับพริกไทยป่นครับอันนี้ต้มน้ำเราแล้วนะครับส่วนน้ำซุปก็นะครับมีไก่ตุ๋นมีลูกชิ้นนะครับผมนะแล้วก็เป็นกระดูกหมูแล้วก็เป็นเหมือนเป็นไก่กับหมูตุ๋นนะครับผมนะกำลังเดือดเลยเนาะเดี๋ยวนี้จะลวกเส้นก่อนนะครับท่านใดสนใจอยากลองทำทานถ้าเชิญห้ามหรือว่าหาซื้อทานได้เนาะตามร้านค้าทั่วไปนะครับผมเนาะตัวในซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับผมในห้างสินค้าต่างๆเนาะนะครับผมเนาะเราจะลวกผักต่อเลยนะครับผมนะอร่อยแน่นอนครับผมนะเราปรุงรสชาติน้ำซุปนี้นะครับเรียบร้อยแล้วนะครับผมในส่วนของเส้นกับผักนะครับเราก็จะปรุงด้วยซอสปรุงรสนะครับผมนะครับเราก็ปรุงด้วยกระเทียมเจียวนะครับผมนะใส่น้ำมันเล็กน้อยนะผมนะครับผมด้วยน้ำมันเล็กน้อยนะครับผมใส่ตั้งฉ่ายนะครับผมนะใส่ผักชีไปเลยนะครับผมนะผักชีไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ช่วงนี้รอน้ำซุปนะครับผมอ
วเราตักเสิร์ฟไปเลยนะครับผมนะเดี๋ยวไก่ฉุนไก่ตุ๋นนะครับใส่ลูกชิ้นครับผมเนาะเราก็ใส่พริกไทยป่นเล็กน้อยนะครับผมเนาะมาครับทุกท่านครับผมหอมกันเลยนะครับผมนะมื้อเที่ยงแบบนี้เนาะนะครับผมนะเป็นก๋วยเตี๋ยวไก่ตุ๋นลูกชิ้นนะครับผมนะน้ำใสนะครับหอมๆกันเลยเนาะนะครับผมนะมาชิมรสชาติกันนะครับผมนะท้องคอได้นะครับผมสำหรับท่านใดที่เป็นไข้หวัดหรืออะไรอยู่นะครับส่วนน้ำแกงร้อนๆนะครับอร่อยแน่นอนครับผมนะเลยมาทำให้เพื่อนๆชมเนาะนะครับผมนะท่านใดสนใจอยากลองทำทานนะครับเชิญนะครับผมอร่อยแน่นอนครับก็มารีวิวให้มาทำให้เพื่อนชมเนาะนะครับผมนะคลิปนี้ก็จบแค่นี้นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมครับผมนะสวัสดีครับ